กลับมาช่วงนี้ได้เวลาติดตามวีลูมต่างประเทศนะครับต้องยอมรับเลยว่าวันนี้ตลอดทั้งวันเนี่ยทั่วโลกต่างจับตาไปที่การประชุมของ2ผู้นำไม่ว่าจะเป็นสีจิ้นผิงแล้วก็โจไบเดนเพื่อรอดูบทสรุปที่ออกมาผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างครับคุณพัฒน์ดูจากบรรยากาศแล้วนะคะที่มีการเผยแพร่ภาพออกมาในช่วงต้นของการหารือนั้นค่อนข้างที่จะเป็นไปด้วยดีทีเดียวค่ะแต่ประเด็นหลังจากนั้นนะคะเพราะว่าสื่อไม่สามารถเก็บภาพตลอดทั้งเวทีการหารือได้แน่นอนว่าค่อนข้างจะตึงเครียดไม่น้อยอยู่เหมือนกันเพราะว่ามีหลากหลายประเด็นที่ทั้ง2ฝ่ายยังเห็นไม่ตรงกันอยู่นะคะเดี๋ยวมาลองสรุปให้ได้ดูกันนะคะว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะการประชุมครั้งนี้ที่เรียกกันว่าเป็น Virtual Summit นี่นะคะก็คือเป็นการประชุมสุดยอดผู้นำสีจิ้นผิงแล้วก็โจไบเดน2ผู้นำจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาเป็นการประชุมแบบ Virtual นะคะหรือว่าเสมือนจริงผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็คือต่างฝ่ายต่างเห็นหน้ากันแต่ว่าไม่ได้เจอกันตัวเป็นๆ นะคะก็เจอกันเมื่อค่ำเมื่อวานนี้ตามเวลาในสหรัฐอเมริกาหรือว่าตรงกับเช้าในเวลาประเทศจีนนะคะซึ่งภาพอย่างที่เห็นเลยมีการโบกไม้โบกมือทักทายกันเหมือนเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่กันมาก่อนนะคะเพราะว่าก็ต้องยอมรับจริงๆว่าทั้งสองท่านนะคะทั้งประธานาธิบดีสีทั้งประธานาธิบดีโจไบเดนต่างฝ่ายต่างเคยดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีมาก่อนแล้วก็เคยไปเยี่ยมเยียนกันนะคะโจไบเดนก็เคยเดินทางไปจีนสีจิ้นผิงก็เคยเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นไบเดนเองเคยย้ำนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นผู้นำโลกที่เคยใช้เวลาร่วมกับสีจิ้นผิงมายาวนานที่สุดมากกว่าผู้นำโลกคนไหนๆเพราะฉะนั้นน่าจะมีประเด็นที่สามารถพูดคุยกันได้มากกว่าผู้นำคนอื่นๆนั่นเองค่ะการประชุมครั้งนี้ใช้เวลานานทั้งสิ้นประมาณ3 ชั่วโมง 24 นาทีด้วยกันนะคะเท่าที่มีการจับเวลากันเอาไว้น่าสนใจมากๆมีหลากหลายเรื่องราวทีเดียวนะคะโดยล่าสุดมีการออกแถลงการนะคะต่างฝ่ายต่างออกแถลงการประธานาธิบดีสีโดยฝั่งของประเทศจีนก็ออกแถลงการมาฉบับหนึ่งส่วนฝั่งของทำเนียบขาวก็ออกแถลงการหลังการหารือร่วมกันมาฉบับหนึ่งนะคะโดยก่อนการประชุมค่ะตอนที่มีการโบกไม้โบกมือทักทายกันผู้นำของจีนสีจิ้นผิงก็มีการทักทายว่ายินดีเลยที่ได้มีการประชุมร่วมกันในครั้งนี้ my old friend ใช้คำว่าเป็นเหล่าเผิงโหยนะคะก็คือเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่กันมาอันนี้น่าสนใจมากๆจีนนับผู้นำสหรัฐว่าเป็นเพื่อนเก่าแก่แต่อย่าลืมนะคะย้อนกลับไปเมื่อช่วงประมาณสักเดือนมิถุนายนถ้าหากจำไม่ผิดเนี่ยผู้สื่อข่าวอเมริกันเคยถามประธานาธิบดีไบเดนว่าเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าไบเดนปฏิเสธนะคะบอกว่าอย่านับกันเป็นเพื่อนไม่ได้เป็นเพื่อนกันตอนนั้นเนี่ยเคยพูดแบบนี้ไปกลายเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยสีจิ้นผิงเปิดมาด้วยบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะชื่นมื่นเหมือนกันเรียกว่าเหล่าเผิงโหยเลยเป็นเพื่อนเก่าแก่กันนะคะซึ่งประธานาธิบดีสีของจีนเนี่ยในแถลงการก็กล่าวเรียกร้องนะคะให้ทั้งจีนและสหรัฐเนี่ยมองหาหนทางที่จะอยู่ร่วมกันพร้อมกับขอให้นำพานโยบายต่อจีนกลับคืนสู่ทิศทางที่ถูกที่ควรนะคะสีบอกว่าเป็นเรื่องที่หลีกไม่ได้ค่ะที่ทั้งสองชาติที่มีความแตกต่างในพื้นเพในภูมิหลังเนี่ยจะมีความแตกต่างกันตรงนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วแต่ทั้งสองควรจะเดินหน้าจัดการและหลีกเลี่ยงความตึงเครียดระหว่างกันและเพื่อที่จะไปให้ถึงจุดนั้นนะคะจำเป็นเหลือเกินที่จะจีนพร้อมที่จะร่วมเจรจาแล้วก็ให้ความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาในประเด็นต่างๆค่ะที่ครอบคลุมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะเรื่องของพลังงานเรื่องของการทหารเรื่องของการศึกษาเทคโนโลยีค่ะตลอดจนไฮเปอร์สเปซนะคะแล้วก็การปกป้องสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญมากๆที่ทั่วโลกเองก็จับตาดูเหมือนกันว่าทั้งสองชาติจะมีการบรรลุข้อตกลงเรื่องของสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงของโลกเพิ่มเติมหรือเปล่าในเวทีซัมมิตในครั้งนี้นะคะผู้นำสีค่ะบอกว่าในอีก50ปีข้างหน้าสิ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องของความสัมพันธ์ระดับนานาชาตินั่นก็คือการที่จีนและสหรัฐจะต้องหาหนทางในการอยู่ร่วมกันสิ่งใดที่ก็ตามที่นักการเมืองได้กระทำเอาไว้ไม่ว่าจะด้วยดีหรือไม่ดีไม่ว่าจะด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันจะต้องถูกบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ค่ะเพราะฉะนั้นจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประธานาธิบดีสหรัฐจะแสดงบทบาทในฐานะผู้นำทางการเมืองและผลักดันนโยบายของสหรัฐต่อจีนให้กลับคืนสู่ลู่ทางกลับคืนสู่เส้นทางที่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่ประธานาธิบดีสีระบุเอาไว้ในแถลงการที่ฝั่งของจีนเนี่ยได้ทำการเผยแพร่ออกมานะคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะแน่นอนเรื่องประเด็นไต้หวันเนี่ยเป็นประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดในเวทีการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะคะผู้นำของจีนก็ได้มีการกล่าวเตือนสหรัฐถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับไต้หวันนะคะบอกว่าหากมีความพยายามในการยั่วยุใดๆเพื่อที่จะให้กลุ่มแบ่งแยกดินแดนของไต้หวันทำการแยกตัวเป็นอิสระออกมาออกไปจากเส้นแดงที่จีนได้ขีดเอาไว้นะคะจีนก็ไม่มีทางเลือกอื่นใด
นอกจากการใช้ความรุนแรงนี่คือสิ่งที่ระบุเอาไว้ในแถลงการณ์ที่เผยแพร่ออกมานะคะประธานาธิบดีสีบอกว่าเราควรจะเคารพซึ่งกันและกันต่างคนควรจะจัดการเรื่องภายในของตัวเองให้ดีซะก่อนค่ะและในเวลาเดียวกันก็ควรแสดงความรับผิดชอบต่อโลกใบนี้และทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสันติภาพและการพัฒนาให้มากยิ่งขึ้นต่อโลกใบนี้แทนที่จะมาก้าวก่ายในเรื่องของกิจการภายในของกันและกันนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีสีเนี่ยพูดเอาไว้ในตอนต้นของการประชุมเลยนะคะบอกว่าต่างคนต่างก็มีเรื่องกิจการภายในอยู่แล้วไปสนใจกิจการภายในของตัวเองจัดการในเรื่องของตัวเองซะเป็นเรื่องที่ดีกว่านะคะอันนี้เป็นแถลงการณ์ในฝั่งของประเทศจีนทีนี้มาดูในฝั่งของสหรัฐอเมริกากันบ้างนะคะโดยประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐก็นั่งอยู่ในทำเนียบขาวแล้วค่ะนั่งดูจอมอนิเตอร์แบบนี้นะคะแล้วก็พูดคุยกับบุคคลที่เขาไม่เคยนับเป็นเพื่อนอย่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั่นเองทำเนียบขาวแถลงบอกว่าประธานาธิบดีไบเดนยินดีอย่างยิ่งกับโอกาสที่ได้พูดคุยกันแบบตรงไปตรงมากับประธานาธิบดีสีแล้วก็การเจรจาเนี่ยถือว่าครอบคลุมในหลากหลายประเด็นด้วยกันนะคะประธานาธิบดีสีค่ะบอกขออภัยประธานาธิบดีไบเดนนะคะบอกว่าเรื่องของไต้หวันเขายังคงขีดเส้นย้ำว่าสหรัฐยังคงยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวหรือว่า One China Policy ค่ะตามกฎหมายความสัมพันธ์กับไต้หวันหรือว่าไต้หวัน Relations Act นะคะที่ประกอบด้วยแถลงร่วมกัน3ฉบับแล้วก็หลักประกันอีก6ประการนะคะอันนี้เนี่ยเขายังยึดมั่นในนโยบายเรื่องของจีนเดียวแล้วก็ยึดมั่นมาโดยตลอดด้วยนะคะแต่ในขณะเดียวกันไบเดนก็บอกว่าสหรัฐคัดค้านอย่างยิ่งต่อความพยายามฝ่ายเดียวในการที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะที่เป็นอยู่หรือว่าการบ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพทั่วทั้งช่องแคบไต้หวันนะคะนี่คือสิ่งที่แถลงการจากทำเนียบขาวเนี่ยระบุเอาไว้ไบเดนยังย้ำด้วยนะคะว่าประเด็นสำคัญในการหารือในครั้งนี้ก็ยังประกอบด้วยเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เรื่องเสรีภาพแล้วก็เสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกค่ะส่วนประเด็นการค้าเนี่ยไบเดนบอกว่ามันก็จำเป็นที่จะต้องปกป้องแรงงานอเมริกันนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมจากการทำการค้าที่ไม่เป็นธรรมจากประเทศจีนในขณะที่เรื่องของการค้าเนี่ยประธานาธิบดีสีตอบโต้กลับไปแบบนี้บอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องการค้าสหรัฐเองก็ควรต้องหยุดใช้แนวคิดเรื่องของความมั่นคงของชาติเนี่ยมาใช้ในการกดขี่บริษัทของจีนในทางที่ผิดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เกิดการตอบโต้กันในบางประเด็นส่วนเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของซินเจียงที่เบรดเรื่องของฮ่องกงอันนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยในเวทีซัมมิตด้วยเหมือนกันแต่ในแถลงการที่เผยแพร่ออกมาก็ไม่ได้มีการลงไปในรายละเอียดนะคะว่าสรุปของการพูดคุยเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวรอต่อไปจากนี้นะคะรอดูว่าจะมีแถลงการอื่นๆเพิ่มเติมหรือว่ารายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมสำหรับเวทีการประชุมในครั้งนี้ออกมาด้วยหรือไม่แต่ว่าแน่นอนดูจากบรรยากาศโดยภาพรวมแล้วก็ยังถือว่าเป็นไปด้วยค่อนข้างดีทีเดียวค่ะขอบคุณค่ะคุณพัฒน์ขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ